สวัสดีครับพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอติดตามชมกันได้เลยครับสีน้ำพลาสติกสีน้ำพลาสติกผลิตจากวัตถุดิบจำพวกโพลีเวนิลอะซิเตตสีน้ำพลาสติกที่ดีจะต้องผสมสารที่ป้องกันเชื้อราหรือผงสีชนิดที่ทนทานต่อแสงแดดและการเช็ดล้างสีชนิดนี้ใช้ได้ดีกับผนังปูนฉาบคอนกรีตหรือกระเบื้องแผ่นเรียบใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารมีสีต่างๆให้เลือกมากมายและราคาค่อนข้างประหยัดสีอะคริลิกชนิดกึ่งเงาสีที่ใช้ทาภายนอกอาคารโดยทั่วไปจะใช้สีน้ำพลาสติกชนิดอะคริลิก 100% เพราะเป็นสีที่ทนต่อทุกสภาพอากาศแต่สีชนิดนี้จะมีผิวที่ด้านซึ่งเป็นสาเหตุของการจับยึดของฝุ่นละอองและคราบสกปรกถ้าหากต้องการหลีกเลี่ยงความสกปรกดังกล่าวให้ใช้สีอะคริลิกชนิดกึ่งเงาแทนเพราะสีชนิดนี้เนื้อสีจะลื่นทำให้พื้นผิวเป็นฟิล์มเรียบลดการจับยึดของฝุ่นและคราบสกปรกต่างๆแต่เนื่องจากผิวเงาอาจเป็นสาเหตุของการเกิดร่องคลื่นบนผนังฉาบปูนเมื่อโดนแสงส่องฉะนั้นผิวปูนฉาบจะต้องเรียบสนิทนอกจากนี้สีชนิดนี้ยังเหมาะสำหรับผนังภายในที่ต้องการความสะดวกในการทำความสะอาดด้วยครับสีอีพ็อกซี่สีอีพ็อกซี่เป็นสีสำหรับกันสนิมทนทานแต่กรดและด่างได้เป็นอย่างดีสามารถกันน้ำซึมได้สามารถทาได้หนาโดยที่สีไม่ย้อยทาง่ายและแห้งเร็วเหมาะสำหรับใช้ทาโลหะและคอนกรีตครับสีนูนสีนูนจะประกอบไปด้วยอะคริลิกเรซินของซิลิก้าและควอตซ์ซึ่งทำให้พื้นผิวมีลวดลายและสวยงามทั้งยังช่วยในการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีสำหรับผิวผนังที่มีรอยร้าวหรือฉาบปูนไม่เรียบก็สามารถกลบเกลื่อนได้สีทาไม้สำหรับไม้ที่ต้องการทาสีสีที่ใช้ควรเป็นสีน้ำมันหรือสีที่ใช้ทาไม้โดยเฉพาะสำหรับไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้ส่วนใหญ่จะใช้แลคเกอร์หรือชะแลคแต่ทุกวันนี้มีสารที่เรียกว่าโพลียูรีเทนซึ่งช่วยในการป้องกันเนื้อไม้ได้ดีกว่าทั้งยังให้ความเงางามอีกด้วยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ